ายอดัมเชิญทัพนักข่าวบุกเขาใหญ่รวมเจาะลึกนักแสดง The Outing ซีรีส์ที่มากกว่าเรื่องชู้รักและหักหลังเรียกได้ว่าหน้าจอมอนิเตอร์แอบร้อนเพราะหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลหรือคุณชายอดัมเดินเครื่องเร่งถ่ายทำซีรีส์ VIU Original เรื่อง The Outing อย่างต่อเนื่องและถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการถ่ายทำภาพบรรยากาศในกองนั้นยังคงเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของเหล่านักแสดงการถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครที่มีความเข้มข้นทางอารมณ์สัมผัสได้ถึงความดราม่าและดำดิ่งในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนซึ่งคิวการถ่ายทำในครั้งนี้ยกทัพนักแสดงมาครบทั้ง22คนอย่างพร้อมเพรียงฉากวันนี้แหละครับเป็นฉากคือใน outing เนี่ยเราอย่างที่เคยได้พูดก่อนหน้านี้ในข่าวว่าเป็นการที่นักแสดงทั้ง22คนเนี่ยในเรื่องเนี่ยเป็น3ครอบครัวและพนักงานมา outing กันแล้วใน4วัน3คืนเนี่ยในโลเคชั่นเนี้ยนะครับทุกคนเนี่ยมีความสัมพันธ์อันซับซ้อนซึ่งกันและกันนะฮะมีการคบกันลับหลังอยู่แทบจะทุกคนนะครับแทบจะทุกคนทีนี้วันนี้ที่เราถ่ายกันเนี่ยคือจะเป็นงานเรียกว่าเป็นงานใน outing เนี่ยมันจะมีงานเลี้ยงตอนกลางคืนกันที่พนักงานและครอบครัวทั้งหมดเรามาเจอกันนะครับแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่แบบว่าทำงานต่อยเล็กน้อยมีคนทางงานนี้เล็กหนึ่งนะครับก็เป็นฉากที่เราได้จะถ่ายกันสั้นๆ นะพี่ไปสั้นมากครับสั้นๆ6เย็น6เช้า2วันเลยนะครับก็เป็นฉากที่ยาวนานนิดนึงแล้วก็มีนักแสดงครบทุกคนน่าจะเป็นวันแรกของเรื่องนี้ที่น่าจะมีนักแสดงเนี่ยเป็นฉากที่มีนักแสดงอยู่กันครบแล้วก็เลยพอนักแสดงมากันเยอะก็เลยชวนพี่ๆมาเที่ยวเยี่ยมชมกองกันครับกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะครับคิดว่าน่าจะ75% ละนะครับเหลืออีกประมาณ8-7วันถ้าไม่รวมวันนี้ก็เหลือ7วันถ่ายทำนะครับเราจะปิดกล้องกันในวันที่27มีนาคมนะครับก็ถ่ายกันทั้งหมด2เดือน7วันพอดีนะครับเป็นการถ่ายทำที่รวดเร็วนะเพราะว่าทุกคนอยู่แถวนี้กันหมดเลยนะฮะแล้วก็ขนาดคนว่างคนว่างไม่มีถ่ายก็แวะมานะฮะบอกใครใครฮะมีอยู่ 2-3 คนแถวนี้นะก็มานอนเล่นอยู่เพราะฉะนั้นเรามีบางคนถ่ายเสร็จก็ไม่กลับบ้านก็มีครับถ่ายเสร็จไม่ยอมกลับบ้านก็มีนะฮะนะครับมีงานมาต่อมาไม่ยอมกลับบ้านก็มีนะครับก็เลยทำให้เราถ่ายทำหนูรวดเร็วแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นยกเว้นเมื่อวานที่มีฝนตกนิดหน่อยตอนท้ายแต่ที่เหลือคือถ่ายทำราบรื่นมาโดยตลอดครับผมนี่เขาก็พิมพ์ว่าเดี๋ยวจะเล่นให้เด็กมันดูตอนหลังคุณโดนเด็กสอนนะเป็นของเราคือซ้อมสุดๆเลยอ่ะมันเหมาะไหมที่มันโหดมากแต่ว่าจริงๆแล้วตอนเขาไม่รู้ตอนที่เขาเล่นกัน2คนน่ะก็มีนักแสดงเด็กๆมาแอบที่มอนิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาอยากเห็นว่าแอบดูตลอดแหละดูกันหมดแหละคุณเรื่องซีนเหรอครับไม่ๆไปดูบ้างเนี่ยครับอยู่แถวนี้แหละฮะนั่งดูแล้วก็อยู่เบาๆซีเราเบาเธอซีนิวกับชิ้นคือเบาสุดนี่คือซีนที่เลิฟซีนที่เบาที่สุดในเรื่องคือมันอย่างนี้มันอย่างนี้คือปกติเวลาเราถ่ายทำเสร็จทุกวันเนี่ยเราจะเอารูปแชร์ให้ทุกทีมดูทั้งทีมงานนักแสดงก็จะได้ดูกันแล้วก็ใครเนี่ยที่เลิฟซีนกลุ่มแรกเนี่ยจะไม่ได้เห็นของคนอื่นก่อนพอก็เห็นของคนอื่นแบบโอ้ยนี่อ่ะเดี๋ยวฉันจะมาทำเบาสุดเหมือนแบบฉันจะไม่ยอมแต่ไม่ค่อยยอมกันก็เท่าไหร่ไปดูของน้องเรารู้สึกยังไงบ้างอยากมากมากอ่ะเมื่อกี้คุณเลใครอ่ะเมื่อกี้คุณเลคุณเลคุณเลไปดูรู้สึกว่าเลอยู่แถวเนี้ยคุณเลใครแล้วนะฉากรถตีนอ่ะโอ้คุณเลใครกันคือต้องบอกงี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะของเนี้ยมันไม่ได้ถึงกับแบบเลิฟซีนแบบเลิฟซีนมันเป็นอิโมชั่นอลมากกว่าในการเริ่มต้นมันเป็นอย่างงี้มันเป็นเลิฟของแฟนกันเริ่มมันเป็นจุดเริ่มแล้วเสื้อผ้าเราก็ใส่ครบด้วยนะไม่เลยนี่ใสมากเลยนะใสหัวไปเลยแล้วเป็นเราเชื่อว่าเออมุมมองของเราเป็นกระจกสะท้อนของโลกใบนี้ซึ่งโลกใบนี้มันเป็นสีเทาผมไม่ได้เรียกว่าดาร์กแต่ผมใช้คำว่าสีเทาในเรื่องนี้มีคนจบที่ดีเหมือนกันมีเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นตอนท้ายเหมือนกันไม่ได้เรื่องที่แล้วได้จบกันแบบทุกคนตายหมดนะแทบจะตายหมู่กันเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันมีคนที่มันความสัมพันธ์ของมนุษย์มีทั้งดีและร้ายทุกคนได้รับสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือไม่ได้รับก็มีดังนั้นคิดว่า
ในเรื่องนี้คิดว่าทุกๆคนผมพยายามที่มีนักแสดงเยอะเพราะว่าเราจะได้ทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์มีหลากหลายและไม่มีทางออกใดทางออกหนึ่งที่ชัดเจนผมคิดแบบนี้ดีกว่าแผนภูมิความสัมพันธ์ของคนแผนภูมิความสัมพันธ์ของคนและความต้องการในความสัมพันธ์ของคนอยากให้คนดูแล้วย้อนกลับไปดูว่าฉันเองเป็นใครเป็นใครใน22คนนี้แล้วสิ่งที่แต่ละตัวละครเจอนั้นมันสะท้อนภาพความสัมพันธ์ของเขาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเขาจะปรับปรุงความสัมพันธ์ของตัวเองได้ดีอยากให้คนดูแล้วกลับไปแล้วปรับปรุงความสัมพันธ์ของตัวเองนะครับอย่างเงี้ยนี่คือเป้าเลยอยากให้มันเป็นแบบนั้นมีขาวดำเทาผมคิดว่าเทามากกว่าผมไม่คิดว่าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนผิดแบบหรอกผมคิดว่าทุกคนคิดว่าตัวเองทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอแต่ว่าถ้าคุณมองดูซีรีส์นี้แล้วคุณมองเห็นสิ่งที่ถูกต้องยังไงแล้วตอนนี้อ๋อถ้าถูกต้องแบบของเราแปลว่ามันอาจจะผิดสำหรับคนอื่นก็ได้นะอย่างเงี้ยเป็นต้นครับปลายปีครับได้ช่วงปลายปีครับขอเวลาตัดหน่อยนะฮะ ขอเวลาปั้นนะขอเวลาปั้นงานหน่อยขอเวลานั่งทำเพลงเราทำเพลง12เพลงด้วยแล้วตอนนี้ทุกคนน่าจะร้องเพลงกันได้หมดแล้วนะทุกตอนจบจะเป็นทุกคนจะต้องเขาเรียกว่ามันจะมีเขาเรียกเป็นตัดสลับความรู้สึกของตัวละครที่เกิดขึ้นในตอนนั้นๆทุกๆตอนเลยแล้วทุกคนจะต้องร้องเป็นเพลงเหมือนกับเป็นเหมือน MV นิดๆนะก็จะมีเพลงทั้งหมด12เพลงโดยพี่ๆนักร้องที่มีความสามารถพี่คิววงครัวพี่แมวจิรศักดิ์พี่แซมแฮงแมนโจเซฟเดอะวอยบิ๊กหลายคนมาช่วยแจมในโปรเจกต์นี้มีนักร้องอีก12ท่านด้วยก็แล้วทุกคนหลายๆคนน่าจะร้องเพลงกันได้แล้วแหละของเพลงที่ตอนอยู่ในตอนตัวเองนะก็เป็นเรื่องที่สนุกดี